เรื่องวันนี้เลยลาเล็กของมาเล็กชายยังไงคะคุณแต่แปลว่ารอดูอยู่แล้วยังไงทำงานนี่ไงแหมอยากไปใช่ว่าเจ้าตอนนี้ต้องรีบไปแต่งหน้าทำผมใหม่นี่ทำงานนั้นเลยหรอโกโกต้องไปลงเสียงก่อนทำงานถ่ายละครทำงานแล้วก็พี่ก้าวก็บอกวันนี้อยากกลับบ้านเร็วนะลูกเขาบอกเนี่ยเอาล่ะได้เลยวันนี้คุณแม่ไม่รู้แม่บอกว่าห้ามกลับบ้านเร็วทำไมเขาบอกจะกลับบ้านจะกลับบ้านทำไมขอให้ปล่อยใจฝันปล่อยใจน้องปล่อยใจจอยแล้วจริงจริงมีแพลนอะไรหลังจากเสร็จงานซิมเปิลเลยค่ะซิมเปิลไม่มีอะไรมากร้านอาหารจองยังคะต้องแล้วต้องจองไหมอ่ะเป็นร้านแบบประจำแบบง่ายๆค่ะก็คือมีสตาร์บัคสตาร์บัคสตาร์บัคเทชั่นล่วงหน้าร้านเองมีสตาร์คาเฟ่เอาไว้ดีไม่ได้ก็เป็นอีกวันหนึ่งซิมเปิลซิมเปิลง่ายๆค่ะมีเรื่องของขวัญไหมคะมีสิคุณจะอวดไหมคุณจะอวดไหมเดี๋ยวถ่ายรูปอวดจะลงความดึกจะว้าวไหมคะถ้าเราให้อันนี้ไปอย่าให้เลยวันนี้ว้าวคนแรกเลยไม่เกิดของเราเองจะว้าวจะว้าวกับอันนี้ให้อวดให้อวดกันอย่างนี้เลยแล้วของชิ้นแรกในโลกป่ะชิ้นแรกในโลกชิ้นแรกในโลกหนึ่งเดียวง่ายนะหนึ่งเดียวในโลกเอาง่ายนะซื้อในห้างมันจะมีชิ้นเดียวได้ไงล่ะซื้อในห้างแล้วพี่เราจะว้าวกับของที่พี่เต๋อให้ไหมพอนี้พี่เต๋อให้หนูว้าวมากอ้าวแสดงว่ารู้แล้วทำไมเธอดูมั่นอกมั่นใจมั่นใจเลยมั่นใจเลยเธอต้องหวดแล้วปีนี้เขาเป็นเสียเลยแต่ถ้าไม่ใช่นะแล้วใหม่จะถ่ายลงให้พวกพี่ดูใช่ไหมเอาทำไมมันเป็นมูลค่าที่แบบลงไม่ได้เพราะเป็นคิวอาร์โค้ดนะคะน่ากลัวไหมหักเปอร์เซ็นต์ทำไมกลัวผู้จัดการหักเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวผู้จัดการหักด้วยใช่นี่หัก70นะบ้าน3หลังแล้วเนี่ยไอ้ที่วันนี้เรามองมันยังไงบ้างสำหรับวาเลนไทน์อะไรเงี้ยแฮปปี้มากไม่มองว่าเป็นวันวาเลนไทน์เป็นสำหรับทุกคนอยู่แล้วค่ะไม่ได้มองว่าเป็นแค่สำหรับแฟนคนเดียวก็มองเป็นแบบทั้งแม่ที่บ้านคนรอบข้างหมดเลยค่ะเพื่อนร่วมงานรอแป๊บนึงสิแม่ใจเย็นสิค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาที่นี่กัน6โมงเช้าให้จะเวลาไหนใช่รอแป๊บนึงที่บ้านกลับไปที่บ้านเดี๋ยวกลับไปที่บ้านได้แน่นอนไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์ก็ได้แต่วันนี้ในส่วนของพี่ก้าวที่พี่ก้าวบอกว่าให้ปล่อยใจจอยกับบ้านดึกๆได้อะไรอย่างงี้เราโอเคไหมพี่ก้าวเขาชอบเป็นอย่างงี้บอกว่าให้ใหม่อ่ะไปเที่ยวให้ไปเจอสังคมให้ฝึกดื่มแอลกอฮอล์ให้ใหม่ทำอย่างเงี้ยให้กินหมูสามชั้นอะไรเงี้ยค่ะคือจะแบบเหมือนบอกให้หนูโตได้แล้วสอนการใช้ชีวิตอะไรเงี้ยแต่ดาวีก็คือจะอยู่บ้านและนอนไม่ทำอะไรอะไรเงี้ยค่ะไม่ค่อยไปออกสังคมพี่ก้าวเขาจะแบบแม่เขาอยากให้โตยังทุกวันนี้เองพี่เต๋อจะต้องยังต้องมาขออนุญาตไหมคะจะพาไปไหนหรืออะไรไงโตแล้วโตแล้วคนไทยคนแรกที่ไม่ต้องขอไม่แฟนๆถ้าทุกวันนี้ไปไหนต้องขอพี่ก้าวอีกก็ไม่ใช่นะ30แล้วเด้อแล้ววันนี้คิดว่าจะกลับกี่โมงดีเร็วเลยค่ะต้องรีบนอนก่อน4ทุ่มโค้ชฮอร์โมนมาจะเลยจริงเหรอทำไมถึงเป็นอย่างนั้นน่ะใช่หนูเป็นอย่างนี้ค่ะใช่แฟนคลับจะรู้ชอบไลฟ์ตอนอยู่บนเตียงบอก4ทุ่มจะไปแล้วนะไปแล้วนะจะนอนแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่ติดถ่ายละครก็จะเป็นนอนเร็วมากๆค่ะจริงๆทุกวันสำคัญต้องคิดหนักไหมว่าจะเตรียมของอะไรแลกกันกับพี่เต๋อดาวีคิดไม่ยากเพราะดาวีรู้อยู่แล้วพี่เต๋อชอบอะไรแต่อย่างพี่เต๋อเนี่ยอาจจะยากนิดนึงค่ะเพราะว่าต้องเข้าใจในมุมผู้หญิงแต่ปีนี้เขาเข้าใจเราเข้าใจแล้วจะไม่อวดจริงๆหรอพูดมาขนาดนี้แล้วมโนเองหรือเปล่าพูดหน่อยได้ไหมเพราะว่าอันนี้นิดนึงอักษรย่ออันนี้อ่อนพวกนี้หรอเดี๋ยวภาพแบบมันออกใช่พี่อยากได้ตัวหัวข่าวยังไงลำพองประสิทธิ์เดี๋ยวพี่อยากได้หัวข่าวแบบไหนอะไรที่มันทำให้รู้สึกว่าโอ้เขาเป็นเสียอะไรอย่างเงี้ยเป็นเสียแปลว่าอะไรก็รวยไงรวยซองของจริงหรอแค่นั้นเลยอยากได้อะไรเอาเงินฟาดได้เลยเหรอตอนเนี้ยแม่ที่สุดเลยพูดเลยอะไรเจ็ดหลักไม่อยากได้ยังไม่ถึงค่ะวันนี้พิมพ์หัวข้อข่าวเลยหรอใช่แล้วตรงนี้เลยเหรอคะรีบเลยว่าเพื่อนเขาเข้าใจผิดผมว่าพี่เต๋อซองเป็นเงินอย่างเดียวพี่เต๋อมีของขวัญแบบแทนใจในวันวาเลนไทน์ให้เหมือนกันค่ะใช่แต่อันนี้ถือว่าเป็นโบนัสกิมมิคเล็กๆในความรักของเราก็เหมือนแบบเราคบกันมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกวันก็
คือวันพวกสำคัญอะไรเงี้ยมันก็เหมือนแบบกระชุ่มกระชวยมันทำให้เราแบบว่าเออแฮปปี้อะไรเงี้ยใช่ค่ะก็ดีใจที่พี่เขาให้ความสำคัญกับวันพิเศษอะไรแบบนี้ด้วยค่ะเรื่องดีใจเราก็ต้องเติมเงินด้วยใช่ไม่ทำบัญชีของขวัญไม่ถูกใจประเด็นไปซื้อเองใช่ไหมไปซื้อเองไปซื้อเองจบจบใช่ไหมพี่เต๋อไปซื้อเองค่ะอีกหนึ่งเรื่องค่ะเพลงปล่อยเพลงยังไงคะเพลงต้องหลักคนที่หนึ่งมิสเตอร์เจดีมค่ะฝากด้วยนะคะกระแสเป็นยังไงบ้างหลายคนโอ้โหทำไมถึงเลือกจะทำเพลงสากลเลยคือกระแสมันเป็นคนละแบบกับชอบปะเนี่ยเลยค่ะมันก็จะเป็นแบบมันเป็นเพลงฮิวใจอะค่ะดังนั้นเวลาคนฟังเรารู้สึกเป็น3นาทีที่เขารู้สึกฮิวแล้วก็สบายโหนี่คือแบบตอบโจทย์ที่สุดแล้วเลยค่ะเพราะว่ามันก็คือสารตั้งต้นของเพลงนี้อยู่แล้วค่ะคือทำมาจากคนที่แบบ broken ก็คือตอนที่ใหม่ทำเพลงนี้ใหม่ broken ในทุกส่วนเลยค่ะทั้งจิตใจอารมณ์ร่างกายใหม่คือพังพินาศอะไรเงี้ยใหม่เลยทำเพลงนี้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกแบบเออคนที่ได้ฟังเพลงนี้เรารู้สึกว่าเออมันยังมีคนอยู่ข้างๆอะไรเงี้ยก็ดีค่ะทำไมถึงเลือกเป็นสากลเลยบางคนเชื่อเอ้ยมันต้องมีเพลงเนื้อไทยมาสักหน่อยไหมล่ะอะไรอย่างเงี้ยสามกันไปเดี๋ยวเพลงสามก็มาไทยแล้วตอนนี้คือรับบทนักร้องจริงจังแล้วก็เดี๋ยวดูก่อนค่ะดูก่อนว่าจะยังไงเพราะว่าละครก็ตอนเร่งถ่ายแล้วก็เดี๋ยวมีโปรเจกต์หน้าอีกเนี้ยค่ะเดี๋ยวลองดูถ้าสมมติว่าคิดไอเดียอะไรได้ใหม่ๆถ้าทำได้ก็จะทำเพลงสามแต่ว่าไงบ้างคะได้ฟังเพลงนี้เขาชอบเพลงนี้อย่างพี่ก้าวเองบอกชอบเพลงนี้มากกว่าชอบปานีอะไรเงี้ยแบบเหมือนมันแล้วแต่แบบเทสของคนว่าชอบแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะคือชอบเดดีมันจะแบบไม่ใช่เพลงติ๊กตอกเท่าไหร่มันจะเป็นเพลงที่เหมือนทุกคนแบบขับรถฟังไปแล้วก็ฟังขับรถไปเที่ยวทะเลขับรถไปเที่ยวต่างจังหวัดแล้วก็ฟังอะไรเงี้ยเป็นเพลงแบบประมาณนั้นออกเพลงขนาดนี้คิดเป็นอัลบั้มเลยไหมคะไม่พี่คันนั้นเลยแต่ว่าสัก5เพลงอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็อยากนะคะถ้ามีเวลาแต่ตอนนี้ยังไม่คิดถึงขั้นนั้นเลยอ่ะแต่เราก็คือดูมาจริงจังกับการเป็นนักร้องก็โอ้โหเวลาเราวิทำอะไรจริงจังอยู่แล้วค่ะก็จะเลือกทีมที่แบบว่าเก่งๆอย่างแบบเพลงเนี้ยได้วงไฮป่ะคะซึ่งเก่งมากแล้วก็เป็นเหมือนกลุ่มคนกลุ่มศิลปินที่ดาวิติดตามอยู่แล้วก็มาทำเพลงให้ครั้งแรกก็เป็น PM ก็แต่ละคนคือดาวิลักษ์หมดเลยอ่ะถ้าเป็นอีกเพลงหนึ่งก็คงจะเอาคนที่แบบว่าเราสบายใจและอยากทำงานด้วยจริงๆมาทำเพลงให้ค่ะก็คือจะขึ้นเป็นนักร้องท่านหนึ่งไม่กล้าบอกตัวเองเป็นนักร้องท่านหนึ่งเลยอ่ะไม่กล้าบอกแล้วคนแรกแล้ว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 ใช่ค่ะแฮปปี้วาเลนไทน์เดย์นะคะทุกคนแฮปปี้วาเลนไทน์เดย์ขอให้มีความสุขอยากกลับบ้านเร็วกันนะคะถ้ามีคนให้สอนฉันก็จะกลับก็จะไม่กลับเลยก็จะไม่กลับเลยก็จะไม่กลับเลยคนไทยคนแรกไม่ใช่ต้องกลับบ้านไม่ใช่ไม่ให้กลับต้องกลับบ้านต้องกลับไม่อยากกลับเร็วใช่มีความสุขค่ะวันนี้ทุกคนแฮปปี้ค่ะโอเคนะโอเคไม่ได้อะไร